สวัสดีครับผมพอสนมานะครับหลังจากที่เราไม่ได้อัปโหลดคลิปลงใน YouTube มานานแล้วนะครับก็จะบอกว่าตอนนี้นะครับผมผ่านผู้ติดตามหรือว่ายอด Subscribe ทั้งหมด 1,000 คนแล้วนะครับก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับผมโอเคเรามาเข้าประเด็นกันเลยครับผมไม่ลงคลิปใน YouTube มาค่อนข้างนานแล้วนะครับมันมี2เหตุผลนะครับเหตุผลแรกก็คือเวลาผมมีเวลาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับไม่มีเวลาที่จะทํา YouTube มากเท่าไหร่นะครับเอ้ยนิ้วขาดไม่ได้ครับนะครับ2ก็คือผมนะครับไม่รู้จะทำคลิปอะไรนะครับคิดไม่ออกเลยนะครับว่าจะทำคลิปอะไรนะครับแล้วเมื่อผมผ่าน 1,000 ซับสไครป์แล้วนะครับผมก็อยากจะเปิดโอกาสนะครับให้คุณแสดงความคิดเห็นนะครับใต้คลิปนี้นะครับว่าให้ผมทำอะไรบ้างนะครับบอกมาเลยนะครับคุณอยากให้ผมทำอะไรนะครับให้ทำคลิปเกี่ยวกับกล้องหรือเกี่ยวกับโดรนหรือกับอะไรก็ได้นะครับบอกมาก่อนนะครับอันไหนที่ผมทำได้ผมก็จะทำนะครับผมหรือจะให้ผมสอนตัดต่อหรือสอนแต่งภาพก็ได้หมดนะครับลองมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ดูนะครับผมอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าท่านผู้ชมอยากได้คลิปแบบไหนนะครับโอเคแล้วก็อีกไม่นานนะครับผมจะมีโดรนตัวใหม่เข้ามาในช่องนะครับโอเคผมซื้อโดรนใหม่นะครับแต่ผมยังไม่นานนะครับผมจะซื้อโดรนตัวใหม่นะครับแล้วก็หลังจากที่ผมซื้อโดรนแล้วนะครับมันจะมีคลิปโดรนเยอะมากนะครับผมวางแผนว่าจะทำคลิปเกี่ยวกับโดรนเยอะสำหรับใครที่ชอบเกี่ยวกับโดรนหรือเกี่ยวกับการถ่ายภาพหรือวิดีโอมุมสูงนะครับเข้ามากดติดตามที่ช่องนี้นะครับช่องนี้ในอนาคตจะเป็นช่องที่เกี่ยวกับโดรนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็อยากให้คุณคอมเมนต์ดูนะครับว่าคุณอยากดูคลิปแบบไหนนะครับโอเควันนี้ก็เนาะไม่มีอะไรแล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ